ับช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์ยาหนังกันในแบบของเราในช่วงของละเมอหนังนี่คุณตั้มครับ คุณตั้มเนี่ยเคยดูหนังหรือว่าหนังที่เกี่ยวกับพระเนี่ยเรื่องไหนแล้วก็ชอบเรื่องไหนบ้างชอบเท่งหลวงพี่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 เท่งคือมันเป็นหนังละครเรื่องแรกที่ดูแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังคอมเมดี้ที่เป็นพระสนุกว่ะมันชอบจริงๆแล้วแบบมันไม่น่าเบื่อนะเรื่องราวมันเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระที่แบบเป็นกิจของพระกิจของสงฆ์ที่แบบไปนู่นมานี่ไปหามีคนมาหาไปหาคนอื่นโอ้สนุกอ่ะชอบซึ่งคือมาทำในรูปแบบของภาพยนตร์แล้วทำให้เราแบบเข้าถึงได้ง่ายชอบปะชอบสิชอบอะไรนี่เลยตั้งแต่หลวงพี่เท่งใช่ไหมสามภาคเลยเออแต่แค่เปลี่ยนนักแสดงใช่แต่ก็มีหนังที่เป็นหนังพระแต่ไม่ใช่แนวคอมเมดี้ก็มีพวก15ค่ำเดือน11อาบน้ำไม่เสร็จอยากกินบ้างไฟแล้วก็มีเรื่องอะไรอ่ะคุณก็พูดไปเรื่อยของคุณนะนะแต่ตอนนี้ทำไมพี่แจ๊ส 4G มาแรงสปีดฟูดฟาสปีดปืนมากชอบดูพี่แจ๊สดูพี่แจ๊สนี่ผมร้องเพลงได้ร้องไงครับผมเจริญพรญาติโยมใจเย็นใจเย็นลุกไหมเย็นเลยเป็นต้องคือพี่พศอนนท์ทำหนังเรื่องนี้ได้ดีคือสำหรับคนที่แบบเฮ้ยดูแบบดูขำๆสนุกๆอ่ะมันใช้ได้เลยนะนี่ได้ข่าวว่าพี่แจ๊สเนี่ยก็มาร่วมเขียนบทด้วยใช่แล้วก็มาร้องเพลงด้วยใช่เจริญพรญาติโยมพังแล้วกันและอีกอย่างนึงเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็สอดแทรกเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาเล่นด้วยกระแสสังคมกระแสโซเชียลใช่นะอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับทุกแจ๊สใช่ถอยรถชนถอยรถชนอะไรอย่างงี้ก็เอามาแบบมาใส่กันนะฮะคือไวมากนี่คือเสน่ห์ของคุณพจน์อานนท์ก็คือเขาจะหยิบยกประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในแบบในบ้านเมืองเราณขณะนั้นเนี่ยใส่เลยถูกต้องตัวอย่างภาพยนตร์นะครับของนี่พี่แจ๊ส 4G หรือพี่แจ๊ส 4G ผมบอกยอดวิวไวมากโอ้โหลงแค่ภายใน24ชั่วโมง 1.8 ล้านวิวยอดไลค์กว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นแสนแล้วมั้งพระใหม่มาจากบ้านนอกเหรอครับเห็นว่าจะมาศึกษาธรรมวัดนี้เขามีแต่พระในกรุงเทพนะเข้าใจบ่อยู่กับพระจะกลัวทำไมล่ะผีเส้นมันยืดมาช่วยกันกดศพโยมโนโอ้ยหน้าเป็นคุณครูนะฟังไหมชัดไหมชัดอะไรมั้ยโยมที่มากดแชร์เจริญพรญาติโยมใช่โยชิเน็ตไอดอลมั้ยเนี่ยเน็ตไอดอลยาวไฟเรามาพูดถึงหนังพระที่ทำรายได้ได้ดีครับผมเกินร้อยล้านในประเทศไทยอะไรเอ่ยในปี2548นะครับหนังเรื่องนี้จากพระนครฟิล์มครับผมหลวงพี่แท่งไอ้ยะไอ้แสบหู141ล้านโอ้โหถือว่าบ้าบอมากถล่มทลายมากเลยแล้วตามมาหลวงพี่แท่ง2ครับ85ล้าน85ล้านก็ยังโอเคอยู่ก็ยังโอเคอยู่หลวงพี่แท่ง3เป็นยังไง38อ้าวทำไมเอาจริงๆคุณคิดว่าทำไมมันถึงลดแบบพวบอย่างนี้ผมว่าส่วนใหญ่ๆเลยนะคือนักแสดงเพราะภาคแรกเนี่ยโอ้โหภาคแรกเนี่ยเอาพี่เท่งเอามาเล่นเองและชื่อเรื่องคือหลวงพี่เท่งใช่แต่พอภาค2ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพี่โจอี้บอยใช่ทีนี้อาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะไม่ใช่ทางตลกแต่คือถามว่าฮือฮามั้ยตอนนั้นฮือฮามากเลยนะก็คือโจอี้บอยมาเล่นเป็นพระผมจําได้แม่นเลยว่าแบบสปอตในทีวีคือแบบเยอะมากเยอะมากแล้วที่สําคัญของภาคของหลวงพี่โจอี้เนี่ยที่มาเล่นนะครับมีการแรปแหลกมีการแหลกการใช้อันนี้คือเสน่ห์ของตอนนั้นแล้วพอมาเป็นของภาคที่3นะครับก็คือเอาพี่น้อยวงภูมิมาเล่นนั้นดอบเลยอาจจะไม่ใช่แบบเงียบตลกเงียบเลยอ่ะคนไทยชอบหนังตลกครับแต่ทำไมต้องเอาพระมาเล่นตลกมันแปลกนะหมายความว่าเฮ้ยพระไม่น่ามาเล่นหนังไม่น่ามาเล่นหนังถ้าเต่าเล่นให้เล่นหนังก็ไม่ควรเป็นหนังตลกแต่กลับกลายเป็นว่าหนังพระที่เป็นหนังตลกครับบูมเพราะอะไรครับผมถ้าสมมติถามในมุมมองของผมแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของพระเนี่ยคงจะเป็นเรื่องราวที่เข้าถึงเข้าถึงหมายความว่าเข้าถึงทุกคนได้ง่ายเรื่องราวอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับพระอาจจะเป็นเรื่องตลกมุกขำขันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบใกล้ตัวง่ายอีกอย่างนึงคือไม่ใช่แค่เรื่องขำขันอย่างเดียวก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องดักดักก็มีที่ภาพยนตร์หรือว่าทางค่ายหนังเนี่ยเอามาตีแผ่อย่างเช่นหนังเรื่องนาคปรกนะครับแล้วก็อาปัดดัง
ศพไม่เงียบนะบางเรื่องก็เป็นหนังรางวัลด้วยเหมือนกันอย่างเช่นศพไม่เงียบนะครับแต่ก็แปลกใจทำไมหนังพระที่เป็นแนวเนี้ยถึงแบบเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ห้ามฉายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวโดนตัดลดทำไมอ่ะคือบางทีเนี่ยในความที่เราเป็นคนทำหนังถูกต้องไหมฮะผู้กำกับก็อยากจะได้ซีนที่แบบว่าดูดักดักหน่อยใช่แต่บางทีเนี่ยมันก็จะไปขัดกับข้อกฎหมายหรือว่าข้อห้ามของทางเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะของประเทศเราก็คือเป็นเมืองพุทธห้ามไม่ได้ที่จะมีคนที่ดูว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันก็ตามอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ควรนำเสนอออกไปว่างั้นเถอะถูกต้องก็คือไม่ดีอยู่แล้วก็อย่าไปเอามาทำคือในทางพระเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นถ้าสมมติพระทำไม่ดีก็จะถูกวินัยในทางสงฆ์เนี่ยลงโทษอยู่แล้วอย่างเช่นทำผิดอย่างเช่นอาจจะทำผิดมากมายก็คือขั้นปาราชิกแต่มันก็จะมีโทษเนี่ยคือเป็นลำดับขั้นเขามีอย่างนั้นอยู่แล้วมีเยอะมากเพียงแต่ว่าภาพยนตร์ก็คือไม่ต้องไปหยิบไอ้ประเด็นพวกนี้เนี่ยเอามาทำเพื่อตอกย้ำมันลงไปอีกแต่ว่าถ้าสมมติจะทำจริงๆเนี่ยก็คงต้องมีการจัดเรตติ้งใช่นะสรุปเลยคุณเจแปนครับผมอยากจะรู้ว่าที่เราดูกันเนี่ยหนังพระในแต่ละเรื่องเนี่ยเอานักแสดงเนี่ยมาแสดงเป็นพระจริงๆแล้วได้ไหมคือจริงๆแล้วนะฮะได้เพราะมันคือการสวมบทบาทของนักแสดงที่มาแสดงเป็นพระมันไม่ทำให้แบบเฮ้ยมันทำให้มันดูแย่หรืออะไรยังไงก็ไม่เป็นไรก็คือดูตามบทบาทก็คือดูตามบทบาทว่าบทบาทนั้นน่ะเล่นเป็นแบบไหนตลกก็อีกแบบนึงจะดาร์กจะดราม่าก็อีกแบบนึงครับผมแต่ว่าพูดตรงๆครับว่าทุกวันนี้ที่ผมได้เห็นทั่วไปดูตามข่าวมันรุนแรงกว่าในหนังอีกนะมันแรงมากแบบบางทีแบบมีข่มขืนมีแบบไม่จะพูดเยอะมากรุนแรงกว่าในหนังทำไมแบบผมว่าประเด็นนี้คือมันไม่ถูกต้องผมว่าประเด็นนี้นะผมไม่ได้จริงๆผมว่าเก็บไว้ในหนังนี่เบาไปเลยผมว่าเดี๋ยวเราค่อยไปวิเคราะห์กันหลังไหมแต่เดี๋ยวเรานะครับมาพบกันคุณเปิดหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะเรามาพบกันในช่วงหน้านะครับกับรายการนอนดูหนัง